ำดอกของก๊อปเป็นจพลหลังจากไปเสริมหล่อมาค่ะการศัลยกรรมในยุคนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นที่สนใจเลยค่ะแต่ผู้ชายก็หันมาเสริมหล่อด้วยการทำศัลยกรรมกันเยอะขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงอารมณ์ดีอย่างหนุ่มก๊อฟเบญจพลเฉยอรุณนั่นเองค่ะในก่อนหน้านี้หนุ่มก๊อฟเขาได้ประกาศว่าตัวเขานั้นจะต้องเตรียมขึ้นเขียงศัลยกรรมเสริมหล่อกับหมอสองหรือว่านายแพทย์นพรัตน์รัตนวราศัลยกรรมแพทย์ชื่อดังและล่าสุดที่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาหนุ่มก๊อฟเขาได้โพสต์ใน IG ว่าเสริมหล่อแล้วผ่านมา1อาทิตย์แล้วจากภาพนี้แฮชแท็กลงรูปได้แฮชแท็กขอบคุณทุกคนที่รู้ข่าวและส่งข้อความมาหาให้กำลังใจกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรอารมณ์ดีและมากด้วยความสามารถจริงๆค่ะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับและพี่น้องในวงการเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมทั้งรอรุ่นหน้าใหม่ของหนุ่มก๊อฟกันเพียบค่ะและทางด้านของหมอสองเองนั้นก็ได้โพสต์ IG บอกว่าผ่านไปได้ด้วยดีครับกับงานชาเลนจ์ผมพร้อมกับแท็กหาทางด้านหนุ่มก๊อฟแฮชแท็กยากแต่ทำได้สุดฝีมือครับในเบื้องต้นได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจมากโปรดติดตามให้กำลังใจพี่ก๊อฟครับตื่นเต้นอยากเห็นตอนยุบแล้วและการเสริมหล่อในครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรจะถูกใจเจ้าตัวหรือไม่คงต้องมาคอยลุ้นกันละค่ะล่าสุดนี้นักแสดงอารมณ์ดีอย่างก๊อฟเบญจพลได้ออกมาโพสต์รูปล่าสุดให้แฟนๆได้ลุ้นกันอีกรอบค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยโดยในรูปนั้นเผยให้เห็นเพียงแค่ปลายจมูกใหม่ของหนุ่มก๊อฟเท่านั้นเองซึ่งแฟนๆหลายคนได้เห็นภาพนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าดูแล้วจมูกพุ่งดูเล็กลงแล้วพอเข้าที่น่าจะหล่อแต่ตาก็บอกว่ารอดูหน้าใหม่ของหนุ่มก๊อฟนะคาดว่าอีกไม่นานแฟนๆจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนค่ะ